ถ้าไม่มีความเห็นใจบ้างเลยเหรอทำไมต้องปล่อยพวกเขาขนาดนั้นเพราะพวกเขาเป็นอาชญากรพวกเขากล้าทำผิดเราได้รับแจ้งว่ามีเยาวชนผู้ต้องหาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ผู้พิพากษามาจับเด็กแล้วคิดว่าเราเป็นตำรวจหรือยังไงไปล้มใส่ทำไมช่วงนี้เจอกันบ่อยนะครับก็แหมซีรีส์เกาหลีเขามีมาให้ดูกันทุกวีคพี่จะใจแข็งไม่มาขายเราก็เกินไปดังนั้นวันนี้ก็ขอขายตรงๆกันอีกสักเรื่องกับดูเถอะพี่ขอ Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชนเรื่องนี้แค่ได้ยินชื่อขอซีรีส์แนวๆคอร์ทรูมขึ้นโรงขึ้นศาลก็น่าจะตาลุกวาวแล้วแต่เอาจริงๆของเขาน่าสนใจกว่านั้นซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่พี่จะมาขายกันในคลิปนี้อยากรู้ว่าเรื่องนี้จะแตกต่างจากซีรีส์ว่าความเรื่องอื่นๆและมีจุดเด่นของดีที่ไม่ควรพลาดขนาดไหนมาตามพี่มาเลยครับพี่ขอก็เพราะว่า 1. เพราะเรื่องนี้พาลัดเลาะเข้าสารเยาวชนเข้มข้นทุกเอพิโซดเอาจริงๆที่พี่บอกว่านี่คือซีรีส์คอร์ทรูมที่มันแตกต่างจากเรื่องอื่นนี่คือพี่พูดจริงนะเพราะปกติเราก็จะได้เห็นซีรีส์ว่าความซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวละครจำเลยที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ปะแต่เรื่องนี้คือมาเป็นเด็กเลยจ้าเพราะเขาพาเราเข้าไปดูการทำงานในห้องพิจารณาคดีของศาลเยาวชนสถานที่ที่น่าสนใจว่าเขามีการว่าความกันยังไงเด็กที่ทำผิดได้รับโทษแตกต่างจากจำเลยผู้ใหญ่กันแค่ไหนเนื่องจากแพ็กอายุน้อยกว่า14ปีจึงไม่สามารถใช้กฎหมายเดียวกับผู้ใหญ่และลงโทษไม่ได้และกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากซึ่งมันน่าสนใจขึ้นไปอีกก็ตรงที่เรื่องนี้มันเล่าถึงผู้พิพากษาอารมณ์รุนแรงที่มีปมเกี่ยวกับเด็กและต้องมาว่าความพิจารณาคดีให้กับอาชญากรเด็กหรือเด็กที่กระทำผิดกฎหมายซึ่งเธอมีรูปแบบจัดการพวกเขาในแบบของตัวเองแบบที่ไม่เหมือนผู้พิพากษาคนไหนและไม่มีคนไหนกล้าที่จะเหมือนนี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาของความต่างและความเข้มข้นของซีรีส์ที่จะทำให้ผู้ชมนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ใครว่าหนังซีรีส์กฎหมายน่าเบื่อเปลี่ยน mindset ใหม่กันได้เลยเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณลุ้นยิ่งกว่าหนังแอคชั่นยกความดีความชอบให้ตัวละครหลักผู้พิพากษาหญิงแกร่งแห่งศาลเยาวชนในเรื่องและความน่าสนใจในทุกๆตอนที่ใส่ปมเข้มๆให้คนดูได้ติดตามดูแล้วหยุดไม่ได้แน่นอนพี่คอนเฟิร์มเพราะแบบนี้ไงล่ะฉันถึงได้เกลียดคนแบบพวกเธอเด็กแบบพวกเธอไม่เคยเปลี่ยนหรอกพี่ขอก็เพราะว่า 2. เพราะเรื่องนี้คิมพเยซูจากไฮยีน่าเดือดจัดในบทผู้พิพากษาขาโหดเนื้อเรื่องเข้มข้นอย่างเดียวไม่พอการแสดงมันต้องเข้มข้นด้วยและเรื่องนี้ก็จัดมาให้แบบไฟลุกครับเพราะเขาได้ถึงระดับคิมฮเยซูนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่วัย50ต้นๆเจ้าของบททนายความกระหายเงินในไฮยีน่ามาแวะเวียนวงการกฎหมายอีกครั้งในบทคิมอึนซอกผู้พิพากษาหญิงขาโหดแห่งตำนานศาลเยาวชนผู้มาพร้อมบุคลิกโกรธขึ้นเกรี้ยวกราดพร้อมฟาดทุกเมื่อที่ทำงานเราคือทำให้คนมีความผิดเหรอเราต้องทำให้เห็นว่ากฎหมายน่ากลัวแค่ไหนเราต้องสอนพวกเขาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วจะต้องชดใช้ยังไงซึ่งที่เธอเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลของมันอยู่นะคือไม่ใช่ว่าจะเกรี้ยวกราดแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเพราะในอดีตอ่ะนางเคยตกเป็นเหยื่อของแก๊งเด็กที่ก่ออาชญากรรมมาก่อนความแค้นมันเลยสุมอกไฟความโกรธมันเลยลุกโชนจนเมื่อได้มีโอกาสมาเป็นผู้พิพากษาศาลเด็กแม่เลยจัดหนักเอาให้โลกต้องจำแต่จะจำยังไงเดือดแค่ไหนพี่อยากให้เราไปดูด้วยตัวเองแล้วจะรู้เลยว่าเยซูเนี่ยของจริงเหยื่อจะได้กลับไปอยู่บ้านส่วนคนทำผิดต้องติดคุกคุณพิพากษาชอเธอต้องรับโทษจนครบแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วหลังจากนั้นฉันจะให้เธอได้เห็นแน่นอนพี่ขอก็เพราะว่า 3. เพราะเรื่องนี้ฉายรวดเดียวจบครบ10ตอนลุ้นต่อเนื่องไม่ต้องกลัวค้างคาสำหรับสายบินวอชที่ชอบดูซีรีส์ยาวๆรวดเดียวจบไม่ต้องรอตอนใหม่ทุกๆสัปดาห์เรื่องนี้เขาจัดมาให้รวดเดียวแบบครบๆจบ10ตอนดูกันยาวๆแบบไม่ต้องหลับต้องนอนได้ลุ้นกันต่อเนื่องแบบนันสต็อปซีรีส์เดือดๆแบบนี้จะมาค้างคงค้างคามันก็ไม่ได้ป่ะนี่แหละครับดูพร้อมๆกันยาวๆไปเลยจบเมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวสปอยแล้วค่อยมาตั้งวงเมาส์กันอ้อแอบบอกนิดนึงว่าดูแล้วหยุดไม่ได้จริงๆเพราะเขาบิ้วความเดือดขึ้นเรื่อยในทุกๆตอนนี้ว่าเดือดแล้วตอนต่อไปเดือดกว่าถ้าไม่เชื่อไปเปิดดูโลดทุกๆคนน่ะตำหนิอาชญากรเด็กกันแต่ว่า
ผู้พิพากษาอย่างพวกเราให้โอกาสใหม่พวกเขาได้พวกเขาเป็นแค่อาชญากรเด็กเท่านั้นเองแต่ทั่วทั้งประเทศและพวกตำรวจกลับโดนพวกเขาหลอกกันหมดและนี่ก็คือ3เหตุผลที่พี่งัดมาขายป้ายกันตรงๆไม่อยากให้เราพลาดของดี Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชนมิติใหม่ของซีรีส์เกาหลีแนวขึ้นโรงขึ้นศาลเหมาะมากสำหรับใครที่ร่างกายต้องการความตื่นเต้นเลือดลมสูบฉีดนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เพราะเรื่องนี้เขาจัดให้แบบหนักมือใครดูแล้วชอบป้ายยาบอกต่อเพื่อนๆในคอมเมนต์กันด้วยนะถือว่าช่วยพี่ทำมาหากินอีกแรงของดีแบบนี้พี่ไม่อยากให้เก็บไว้ดูคนเดียวดูเถอะพี่ขอนี่ได้ยินว่าทายุยังไม่ถึง14ถึงจะฆ่าคนก็ไม่ต้องติดคุกงั้นเหรอจริงหรือเปล่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าหันศพและทิ้งศพไว้ยอมมามอบตัวแล้วหลังก่อเหตุ8 ชั่วโมงเพราะแบบนี้ไงล่ะฉันถึงได้เกลียดคนแบบพวกเธอเด็กแบบพวกเธอไม่เคยเปลี่ยนหรอกคนร้ายเป็นอาญากรกรณีนี้ทำได้แค่เข้าสถานพินิจ2 ปีเด็กพวกนั้นก็เลยได้เรียนรู้กฎหมายก็ไม่เห็นมีอะไรพวกเขาได้รู้สิ่งนั้นเพราะว่าฉันเกลียดพวกอาญากรเด็กเริ่มต้นการพิจารณาคดี